จริงๆหลายๆอย่างที่ตลาดทรัพย์ทำนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนโดยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกว่าความยั่งยืนเหมือนที่เรารู้จักในปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการมีบรรษัทภิบาลนะครับหรือที่เรียกว่า corporate governance จริงแล้วก็เริ่มตั้งแต่หลังต้มยำกุ้งนะครับที่ทางตลาดทรัพย์ร่วมกับหลายๆหน่วยงานเนี่ยเราพยายามจะ uplift นะครับความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการของบริษัทเนี่ยขึ้นมาร่วมกันจัดตั้ง IOD นะครับทำในเรื่องของการให้รางวัลนะครับบริษัทที่มีบริษัทภิบาลดีทำเรื่องของ CGR rating นะครับร่วมกับสถาบัน IOD เป็นต้นมาต่อมามาถึงยุคที่บริษัทเริ่มให้ความสำคัญเรื่องของ CSR นะครับการที่บริษัทพอมีกำไรแล้วเนี่ยก็จะให้คืนกับสังคมเนี่ยเราก็ทำในเรื่องนั้นเช่นกันนะครับแต่มุมมองในเรื่องของความยั่งยืนปัจจุบันเนี่ยมันจะเอาเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเข้ามาฝังนะครับอยู่ในการทำงานของบริษัทนะครับ อยู่ในกลยุทธ์ของบริษัทนะครับอยู่ในเรื่องของการที่ทำให้เป้าหมายของบริษัทเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของกำไรหรือ profit แต่เป็นเป้าหมายที่มีความสมดุลนะครับระหว่างกำไรนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในเรื่องของคนด้วยก็คือเรื่องของ ESG นั่นเองนะครับที่เราเคยได้ยินเสมอๆที่เรียกว่า Triple Bottom Line Profit Planet People นะครับก็มาเป็นยุคในที่เราทำในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการทำเรื่องความยั่งยืนเนี่ยในตลาดทุนเนี่ยเขาจะใช้คำว่า ESG E ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม Environment S คือเรื่องของคนนะฮะเรื่องของสังคมทั้งคนในองค์กรนะครับคือพนักงานทั้งคนที่อยู่ข้างนอกนะครับเช่นชุมชนรอบข้างแล้วก็เรื่องของ G Governance ก็เป็นเรื่องที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าจริงๆเราก็ทำมาตั้งแต่หลังต้มยำกุ้งเป็นต้นมานะครับทำยังไงให้บริษัทมีความโปร่งใสตรวจสอบได้น่าเชื่อถือนะครับนั่นก็เป็นที่มานะครับที่เราทำไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าปัจจุบันถือว่ามีสโคปที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็มีการวัดแล้วก็เป็นกระแสหลักมากขึ้นนะครับมีฮะมีเยอะเลยก็อย่างแน่ๆนะฮะบริษัทที่เข้ามา listed เนี่ยก็จะมีหลาย requirement นะครับเดิมทีเราจะมองว่าเป็นเรื่องของการจัดโครงสร้างจัดเรื่องของไม่ให้มี conflict of interest การวางกรรมการหรือคณะต่างๆภายใต้กรรมการให้มีการบริหารจัดการหรือมี governance เนี่ย ที่เหมาะสมเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องความยั่งยืนทั้งนั้นเลยนะครับแต่ตอนหลังพอสโคปมันชัดเจนขึ้นเนี่ยไปเรื่อง environment ไปเรื่อง social เนี่ยจุดเน้นเนี่ยผมต้องเรียนว่ามันกว้างขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นไปด้วยกันนะครับในเรื่องของการรายงานของการให้ข้อมูลของบริษัทเองเนี่ยทางสำนักงานกลต.นะครับที่เป็นผู้กำกับเนี่ยร่วมกับเราเองเนี่ยก็ได้ให้บริษัทเนี่ยรายงาน progress หรือเครื่องชี้ต่างๆที่เกี่ยวกับความยั่งยืนเนี่ยมากขึ้นนะครับในการทำรายงานประจำปีนะครับที่เรียกว่า one report ตัวอย่างเช่นนะครับอันที่หลายคนอาจจะพูดถึงคือเรื่องของการรายงานการปล่อยคาร์บอนนะครับว่าการดำเนินกิจกรรมของบริษัทเนี่ยมีการปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่เนี่ยบริษัทเองเนี่ยก็จะต้องรายงานนะครับหรือไม่ก็ต้องอธิบายว่าทำไมถึงไม่รายงานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนเพื่อให้บริษัทเนี่ยตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับในส่วนของตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราก็ทำหลายอย่างเพื่อให้บริษัทตระหนักรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้าง awareness นะครับจัดอีเวนต์สัมมนาต่างๆเอา practice ต่างๆเนี่ยเข้าไปเล่าให้กับบอร์ดของบริษัทฟังนะครับtone from the top นี่สำคัญให้เขาตระหนักนะครับให้บอร์ดรับทราบว่าบอร์ดสามารถมีบทบาทในเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับเราทำคู่มือไกด์บุ๊กนะครับให้บริษัทเนี่ยสามารถรู้ว่าสโคปที่เขาสามารถทำได้หรือกิจกรรมที่เขาสามารถทำได้นี้มีอะไรบ้างเราเชิดชูบริษัทที่ทำในเรื่องนี้ที่ดีนะครับผ่านในการให้รางวัลนะครับแล้วก็เอาตัวอย่างของงานที่บริษัทที่ดีทำเนี่ย
ให้เป็น best practice ให้บริษัทอื่นเนี่ยสามารถเอาไปพิจารณาทำได้นะครับเรามีการช่วยให้คอนโซลนะครับในหลายบริษัทเนี่ยที่สามารถเอาผลงานตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นในระดับโลกนะครับเรามีหลายบริษัทไทยที่อยู่ในระดับชั้นนำนะครับเช่น DJSI นะครับ MSCI หรือ FTSE for Good เนี่ย ก็หลากหลายบริษัทอยู่เราช่วยลดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเราช่วยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันลดลงตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญคือburden ของการรายงานข้อมูลเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการรายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกลต.นะครับหรือหลักเกณฑ์ต่างๆของโลกนะครับหรือการที่เอาข้อมูลเนี่ยทำให้เกิดสามารถนำไปใช้ได้ในการลงทุนของนักลงทุนต่างๆนะครับเราก็จัดทำแพลตฟอร์มในการรายงานข้อมูลการลงทุนนะครับเราเรียกมันว่าSET ESG Data Platform นะครับตรงนี้เนี่ยคิดง่ายๆก็เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสามารถรายงานข้อมูลครั้งเดียวแต่ผลจากการรายงานข้อมูลนั้นเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายๆงานทั้งในการรีพอร์ตให้กับสำนักงานกลต.ทั้งในการทำเรตติ้งหรือเป็นฟีดแบ็กให้ตัวบริษัทเองเนี่ยเพราะว่าเขาจะเห็นว่าข้อมูลที่เขาทำเรื่องความยั่งยืนที่เขาทำด้าน E ด้าน S ด้าน G เนี่ยตัวเขาเองเป็นยังไงเทียบอดีตตัวเขาเองเป็นยังไงเทียบกับคู่เทียบที่เป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกรรมเดียวกันนะครับอันนั้น ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเอื้ออำนวยความสะดวกถ้าเจาะลึกลงไปอีกนะฮะยังการรายงานเรื่องของคาร์บอนเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นเพนพอยต์อันหนึ่งนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์อยากทำตัวเป็นตัวช่วยนะฮะเราก็ได้ทำสิ่งที่เรียกว่าเซตคาร์บอนนะครับเซตคาร์บอนก็เป็นเครื่องคิดเลขคาร์บอนนะฮะคือปกติบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะรู้ว่าบริษัทเองปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่เนี่ยเขาต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆนะฮะเช่นบินใบเสร็จน้ำมันบินค่าใช้ไฟฟ้าการซื้อของจากซัพพลายเออร์ไหนมีการปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่เนี่ยพวกนี้เนี่ยพอได้ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเอามาคำนวณนะครับเอามาคำนวณในเครื่องคิดเลขเนี่ยซึ่งเราก็มีเครื่องคิดเลขนี้เปิดให้บริษัทใช้แล้วเป็นไพลอตรุ่นแรกนะครับในปี67เนี่ย20บริษัทแล้วก็ปี68เนี่ยเราก็จะเปิดให้ใช้เป็นการทั่วไปมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดทำนะครับที่พยายามให้บริษัท aware เห็น best practice นำมาใช้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆในการรีพอร์ตข้อมูลและการคำนวณคาร์บอนเอามาในปีแรกครับเราให้เป็นไพลอตแค่20บริษัทเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากจะmake sure ก่อนว่าเครื่องคิดเลขที่เราพัฒนานั้นเนี่ยมีสเปคต่างๆครบถ้วนหรือยังนะครับอันนี้ก็จะทุกๆสาขาในสาขาต่างๆของบริษัทหลักทรัพย์ก็ค่อนข้างมั่นใจฮะว่าครบถ้วนแล้วแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราก็จะเปิดให้ใช้เป็นการทั่วไปนะครับแล้วก็ work out กับทางบางแบงค์นะครับปัจจุบันเนี่ยที่เรามี MOU แล้วก็คือแบงค์ Exim นะครับเขาก็จะมาใช้ทั้งฐานข้อมูล ESG Data รวมถึงเครื่องคิดเลข Data เนี่ยในการใช้คำนวณคาร์บอนและมิติอื่นๆของ ESG เนี่ยฮะในการปล่อยสินเชื่อนะครับที่เป็น Sustainable Loanอย่างที่บอกว่ากว้างก็คือว่าผมต้องเรียนว่าสโคปเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะครับแค่เรื่อง environment อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องคาร์บอนนะฮะมีเรื่องน้ำเรื่องฝุ่นเรื่องขยะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยคุณก็ต้อง aware นะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องนะครับแต่ลึกเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันเจาะลึกจริงๆนะครับอย่างเรื่องคาร์บอนเนี่ยถ้าคุยกันเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ลึกเท่าวันนี้แต่ตอนนี้สโคปในเรื่องของการทำเรื่องของการคำนวณคาร์บอนเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับมันมีมิติหลายๆอย่างที่ไม่ใช่แค่บริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่มันมีมิติด้านซัพพลายเชนคือมันลิงก์กันกับคนที่เป็นซัพพลายเออร์ด้วยมีมิติที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะครับว่าอย่างคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันก็มีหลายมาตรฐานใช่ไหมฮะหรือเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันระหว่างประเทศเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยยกตัวอย่าง
บริษัททุกบริษัทก็เป็นซัพพลายเชนระหว่างกันและกันฉะนั้นเวลาการคำนวณคาร์บอนเนี่ยมันต้องลิงก์กันนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลึกในมิตินี้แต่คาร์บอนก็ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวที่ลึกนะครับมันจะมีเรื่องอื่นๆตามมาด้วยนะครับอย่าง2เรื่องที่น่าจะมาแน่ๆก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะฮะ biodiversity นะครับแล้วก็เรื่องของhuman right due diligence นะครับที่เป็นสิ่งที่มาเรื่องของการรายงานนะครับก็มีความลึกเหมือนกันแล้วก็กว้างขึ้นด้วยมันไปทั้งสองด้านเลยนะครับอย่างการรายงานเนี่ยเมื่อก่อนเราจะได้ยินเช่นเรื่องของTCFD นะครับ Task Force on Climate Risk ที่เกี่ยวกับเรื่องของ Financial Disclosure คือในเชิงบัญชีเนี่ยมันมีโอกาสและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอย่างไรคุณต้องเขียนลงในรายงานทางการเงินอันนั้นมันลึกใช่ไหมฮะแต่ TCFD ก็ไม่ใช่เรื่องเดียวมีTNFD มีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่มันเจาะลึกในแต่ละ topics นะครับแต่ความกว้างของมันก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีเทรนด์ที่จะ consolidate กันมากขึ้น IFRS ก็เป็นมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นของโลกเนี่ยเขาจะค่อยๆเริ่มเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยเข้ามา consolidate กันเป็น format ของการรายงานทางการเงินที่มันครบองค์มากขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะครับเราก็คงจะได้ยินในเรื่องนี้ที่เขาเรียกว่าIFRS S1 S2 อะไรเงี้ยครับอาจจะมี S3 ต่อกันไปเรื่อยตามแต่ท็อปิกที่เขาให้ความสนใจนะครับพวกนี้เป็นชาเลนจ์ทั้งหมดนะครับเป็นของใหม่ทั้งนั้นเลยแล้วก็ถามว่าบริษัทไทยเนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจมันไหมก็คือต้องตอบว่าต้องเข้าใจมันเพราะเทรนด์มันมาแล้วต้องปรับตัวให้ได้นะครับแล้วก็ตลาดทรัพย์เนี่ยก็พร้อมเป็นคนที่ช่วยในเรื่องนี้ครับสร้าง awarenessทำให้คอร์สของการ comply เนี่ยง่ายขึ้นมีเยอะครับถ้าเกิดในด้านเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะถ้าด้านอย่างตัว G เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราให้ความสำคัญหลายเหตุการณ์ที่เราได้เกิดขึ้นเห็นว่าเกิดขึ้นในตลาดทุนเนี่ยเราก็อยากจะทำให้เกิดความเข้มแข็งในกระบวนการของการเสริมสร้างให้มีบรรษัทพิบาล นะครับ อย่างเรื่องของตัว G เนี่ยการที่ทำให้กรรมการโดยเฉพาะกรรมการอิสระเนี่ยเข้าใจถึงบทบาทมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบนะครับที่สามารถช่วยในการตรวจสอบดูแลตรงนี้ครับผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราคงต้องเวิร์กกันต่อนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะคงได้ยินนะฮะกำลังทำเรื่องนี้มาเช่นอาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของข้อมูลทางการเงินเดี๋ยวนี้วิธีเส้นทางหรือการรายงานข้อมูลทางการเงินมันก็ซับซ้อนขึ้นนะฮะเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับที่เราสามารถเสริมให้เขาได้case study ต่างๆซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับบางหน่วยงานอยู่นะครับ IOD ด้วยสำนักงานกตด้วยนี่แค่ตัวอย่างเดียวนะครับกรรมการอิสระเนี่ยเป็นผู้ที่คอยปกป้องประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่ถ้าเขามีความเข้มแข็งเนี่ยเราก็จะมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความโปร่งใสก็จะมีในเรื่องอื่นนะครับเช่นอย่างตลาดเองเนี่ยในปีที่ผ่านมาแล้วก็พยายามทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยมีช่องทางมากขึ้นนะครับเช่นในเรื่องของการเขาเรียกนะฮะ class action นะworkout กับทางสมาคม TIA เนี่ยทำในเรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับกับนักลงทุนนะครับถ้าเราสังเกตเห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็จะมีข้อมูลให้กับนักลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆการปรับ warning sign ต่างๆในการซื้อขายก็จะมีความละเอียดแล้วก็ให้ข้อมูลมากขึ้นอย่างเช่นการปรับข้อมูลขึ้น C caution นะฮะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ C เปล่าๆแล้วเนาะมันก็จะมี CF C อะไรเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อให้นักทุนเนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ยก็จะ
ข้าใจว่ามันเกิดจากเหตุอะไรนะครับการปรับโทษนะครับของการทำผิดนะครับให้มันproportionนะครับการเวิร์กเอาท์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมนะครับอย่างล่าสุดก็จะมีการทำ MOU ร่วมกันระหว่างตลาดสำนักงานกลต.แล้วก็ปปง.นะครับที่จะทำให้ justice เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เร็วมากขึ้นนะครับชัดเจนครับก็พยายามนะฮะพยายามถ้ามีอะไรเราก็คงเติมไปเรื่อยๆให้มันเกิดความมั่นใจตัว G ก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆทั้งหมดเนี่ย ESG มันมีอีกเลเยอร์หนึ่งคือเรื่องของการทำเรตติ้งนะครับอย่างเรื่องเรตติ้งเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ผมถือว่าเรตติ้งเนี่ย ESG เรตติ้งเนี่ยเป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุนนะครับเป็นข้อมูลที่นักลงทุนสามารถใช้ประกอบกับข้อมูลอื่นๆนะครับคือข้อมูลด้านการเงินเนี่ยในการตัดสินใจลงทุนนะครับการทำ ESG เรตติ้งเนี่ยเดิมนะครับเราอาจจะคุ้นชื่อ THSIThSI เนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมันประกาศมาว่าแค่เป็นหุ้น THSI หรือเป็นหุ้นที่ไม่ใช่ THSI เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้แค่ว่าอยู่หรือไม่อยู่ในลิสต์นะครับแต่ช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ปรับให้ข้อมูลมากขึ้นคือคุณรู้ว่าเป็นหุ้น THSI เนี่ยเราเรียกมันใหม่ว่าเป็นเซต ESG rating เนี่ยก็เพราะว่ามันให้เป็น rating เป็นAAA, AA, SingleA, BBB นะครับเพราะฉะนั้นนักทุนเนี่ยก็จะได้ข้อมูลมากขึ้นเขาสามารถใช้ในการตัดสินใจได้นะครับแต่สิ่งที่เราเพิ่งประกาศนะครับเมื่อสักเดือนพฤษภาเนี่ย อีก2ปีข้างหน้าสิ่งที่เราจะไปสู่ก็คือการร่วมมือกับ Global Rater นะครับก็คือ FTSE Russell ซึ่ง อยู่ในเครือของ London Stock Exchange นะครับในการยกระดับการประเมินเนี่ยจากเซต ESG rating เนี่ยไป FTSE อย่างเต็มรูปแบบนะครับผมต้องเรียนให้ข้อมูลว่าการยกระดับเนี่ยมันมีแนวคิดอย่างไรนะครับปัจจุบันเนี่ยครับเซต ESG rating เนี่ย cover บริษัท190กว่าบริษัทนะครับจากทั้งหมดเนี่ยบริษัทที่ listed ในตลาดทรัพย์เนี่ยประมาณ800ถึง900บริษัทแสดงว่า coverage เนี่ยประมาณแค่1ใน4การประเมินเนี่ยเป็น volunteer basis นะครับคือบริษัทเนี่ย walk in เข้ามาเพื่อขอรับการประเมินการประเมินในลักษณะปัจจุบันเนี่ยเป็นการประเมินโดยใช้ข้อมูล survey แปลว่าอะไรพอเขา walk in เข้ามาจะขอรับประเมินแล้วเนี่ยเขาจะได้ survey กลับไปแล้วเขาจะไปตอบแบบ survey เพราะฉะนั้นมันมี resource ที่บริษัทต้องใช้ในการตอบ survey ซึ่งเป็นข้อจำกัดอย่างมากนะครับผมจะยกตัวอย่าง2ตัวอย่างที่ทำให้ทางพี่เห็นภาพนะประเด็นแรกคือในหลายๆปีที่ผมเห็นข้อมูลที่เขาให้เรตติ้งมาเนี่ยบางปีเนี่ยบริษัทที่เขาทำได้ดีในปีก่อนไม่มีเรตติ้งในปีปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใช่ไหมครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยก็คือว่าผู้ที่ทำแบบประเมินเนี่ยเขาลาออกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นอะไรแปลว่าถ้าเกิดผมเป็นนักลงทุนเนี่ยแล้วผมอยู่ดีผมลงทุนในบริษัทนี้เรตติ้งดีผมสนใจนะแต่พอปีต่อไปมันไม่มีเรตติ้งแล้วหายไปได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นเราไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องลดเบอร์เดนในการที่บริษัทต้องมีคนมานั่งตอบแบบคำถามเนี่ยอันนี้อันแรกนะฮะอันที่สองเนี่ยข้อมูลบริษัทที่เปิดเรตติ้งเนี่ยในเซตร้อยเนี่ยมี35บริษัทที่ไม่มีเรตติ้งอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่แปลกบริษัทที่ขนาดใหญ่เนี่ยควรจะมีเรตติ้งด้าน ESG ให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถใช้ในการตัดสินใจได้แต่เหตุผลที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าปัจจุบันเรตติ้งทำแบบ volunteer basis คือเขาต้องเดินเข้ามาครับบางบริษัทอาจจะไม่เห็นความสำคัญก็ไม่เข้ามาประเมินอันที่สามการประเมินพอมันเป็นเซอร์เวย์มันก็ทำให้คนตั้งข้อสงสัยว่าถามอะไรตอบอะไรติ๊กหรือเปล่าผมอยากเห็นคำตอบผมจะไปดูคำตอบได้ที่ไหนคือผมเชื่อมั่นนะฮะว่าเซอร์เวย์ที่เราทำเนี่ยละเอียดมากลึกมากแต่มันก็เนื่องจากว่ามันเป็นเซอร์เวย์ที่ผู้ที่เห็นก็คือผู้ที่ตอบกับผู้ที่ประเมินนะครับซึ่งเราใช้ third party ประเมินนะฮะเสร็จไม่ได้ประเมินเองแต่มันก็ไม่สามารถปิดข้อกังขาเหล่านั้นไปได้
ก็เป็นจังหวะที่ดีที่เราไปในการใช้เรตติ้งในวิธีใหม่วิธีใหม่เนี่ยของฟูซี่ใช้นะฮะเขาจะใช้เป็นการประเมินจากข้อมูลที่เปิดเผย Public นะครับหรือใช้ Public Data ใช้คนและ AI มาช่วยตรวจคะแนนที่ตรวจเนี่ยเป็นคะแนนที่โปร่งใสคือเขาจะบอกเลยว่าคะแนนเนี่ยเขาเรนจ์จาก 0.0 ถึง 5.0 นะฮะคะแนนแต่ละอันเนี่ยคำนวณด้วยฟอร์มูลาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้เลยฮะก็มี300กว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยอินดิเคเตอร์นี้บริษัทได้คะแนนไม่ได้คะแนนหรือได้คะแนนแค่ครึ่งเดียวเนี่ยมาจากข้อมูล Public ที่เขาเห็นเปิดเผยจาก Annual Report หน้าไหนบรรทัดไหนจากเว็บไซต์ลิงก์ไหนจากข้อมูลที่อยู่ใน Regulator ลิงก์ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโปร่งใสมากมันคำนวณอย่างนั้นการที่ใช้การคำนวณลักษณะนั้นเนี่ยพอมันโปร่งใสเนี่ยมันก็แน่นอนฮะทำให้ข้อกังขาว่าเฮ้ยตั้งคำถามเองกรอกเองเนี่ยมันเราอยากรู้ว่าใช่ไหมฮะตอบอะไรทำจริงไหมมันก็เห็นเป็นข้อมูล Public แล้วข้อดีของข้อมูล Public อย่างหนึ่งคือพอมันอยู่ใน Public Space แล้วเนี่ยคนที่เห็นนะฮะไม่ใช่แค่ผู้ประเมินอย่างเดียวนะทุกคนเห็นหมดประชาชนนักลงทุนเรกูเลเตอร์บริษัทคู่แข่งนักวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันวันวอยซ์ได้อะอันนั้นจริงอันนั้นไม่จริงเราก็ตั้งเป้าฮะว่าทำกับฟูซี่แล้วเนี่ยใน2ปีข้างหน้านะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทรานซิชันเนาะเราจะ cover บริษัทให้ได้ถึง400ถึง450บริษัทนะครับจากเดิมที่190กว่าบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย coverage มันจะเยอะขึ้นถามว่าแบบเดิมผิดไหมบอกไม่ผิดหรอกครับแบบเดิมเนี่ยเป็นช่วงที่เราตั้งไข่แต่ก่อนมันไม่ได้มีข้อมูล Public เยอะนะครับเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยมันถูกเปิดเผยทั้งจากสำนักงานเนี่ย revamp one report ให้มันลึกขึ้นทั้งจากเครื่องไม้เครื่องมือด้าน AI ในการตรวจข้อมูลต่างๆเนี่ยมันหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็ผมว่าถึงเวลาที่เราปรับเป็นรูปแบบใหม่เนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากสโคปที่มันกว้างขึ้นคือเราจะมีข้อมูลเรตติ้งบริษัทเยอะขึ้นฮะก็จะไม่มีแล้วฮะว่าเซตร้อยเนี่ย35บริษัทไม่มีเรตติ้งไม่มีแล้วฮะอีก2ปีมีแน่นอนแล้วก็จะลงลึกไปถึง400ถึง450บริษัทนะครับก็ค่อนข้างโคเวอร์นะครับคราวนี้บริษัทได้อะไรบริษัทก็ได้1เนี่ยเขาไม่ต้องมาเอาคนมานั่งตอบเซอร์เวย์ละเอาคนไปทำเลยดีกว่าคนไปทำเรื่อง ESG ละแล้วก็ให้ข้อมูลออกเป็นพับลิกตอบพับลิกครั้งเดียวทีเดียวจบนะครับก็อาจจะตอบผ่านแพลตฟอร์มเราก็ได้นะครับ2 เรื่องของความโปร่งใสที่นักทุนจะได้นะครับมันชัดเลยว่าผมได้ 3.8 คะแนนหายไป 0.05 เนี่ยมันมาจากอันนี้อันนั้นใช่ใช่มันก็จะชัดแล้วก็ตัวบริษัทเองเนี่ยก็จะได้ข้อมูลด้วยว่าของเขาเองเนี่ยเมื่อเทียบกับคู่เทียบต่างๆเนี่ยเขาทำด้านไหนดีกว่าแย่กว่าเลยมีจุดไหนที่ควรปรับปรุงอย่างไรนะครับก็มีทำเวิร์กช็อปครับก็พอเราประกาศเปิดตัวไปเนี่ยช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีบริษัทไซอัพมาขอฟังMethodologyชัดๆนะครับจากทางฟูซี่นะครับว่าเขาดูอะไรระหว่างทางเราก็คงช่วยโคชชิ่งนะครับสำหรับบริษัทที่เข้ามาเข้าร่วมประเมินเนี่ยเขาก็จะได้ทั้งเรตติ้งแบบเดิมและแบบใหม่ของฟูซี่ซึ่งยังไม่ประกาศเป็นพับลิกนะฮะแต่เขาจะรู้แก็บตัวเองนะครับแล้วก็นักทุนต่างประเทศก็คุ้นเคยกับฟูซี่ด้วยคือมันจะเป็นการยกระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทไทยเลยครับครับเพราะฟูซี่ทั่วโลกใน cover 8,000 บริษัทถ้ามีอันไหนที่เวลาฟูซี่เขาประเมินแล้วเนี่ยเขาก็จะไปถามก่อนที่เขาจะออกเรตติ้งออกมาฮะก็จะถามทางบจว่าเออคุณมีอะไรที่คิดว่าข้อมูลที่เขาไปหาไม่เจอมีไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะบางทีก็แน่นอนว่าใช้ AI ไปกวาดมาอาจจะกวาดมาไม่หมดอ่ะแบบข้อมูล Public เนี่ยอาจจะขอเพิ่มเติมจากบริษัทได้นะครับก่อนที่จะประกาศ Final Rating ออกมาผมว่ามันถึงจังหวะที่ข้อมูลมัน Available แล้วก็เทคโนโลยีมันมาแล้วก็มีคนที่ทำในเรื่องพวกนี้ที่เป็น Global อ่ะนะครับที่เราหารือแต่อันนี้ต้องเรียนว่าเราไม่ได้
ไม่ได้ผูกขาดกับเจ้านี้เจ้าเดียวนะฮะก็คือในอนาคตถ้ามีเรตติ้งอื่นพอข้อมูลที่มันเปิดเผยพับลิกเนี่ยมันกว้างระดับหนึ่งแล้วเนี่ยที่อื่นก็จะมาจริงๆเรตติ้งของหลายๆเจ้าจริงๆก็มานะแต่ปัจจุบันเขา cover บริษัทแค่ 30-40 บริษัทเท่านั้นเองแต่การที่เราทำ partnership กับทาง Pussy เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันทำให้มัน coverage มันกว้างมากขึ้นคือเป็น10เท่าอะครับจากเดิมเราตั้ง immediate goal ไว้ก่อน400-450ซึ่งจริงๆผมว่าก็ cover ประมาณสัก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของ market cap นะครับที่นักลงทุนลงทุนแล้วผมคิดว่ามันดีขึ้นนะพอมันเป็นกระแสแล้วหลายๆอย่างมันเพิ่มเติมมากขึ้นแท็กง่ายๆเลยนะฮะทุกปีเนี่ยทางทีมยั่งยืนเนี่ยเขาจะมีรายงานสรุปว่าบจ.ทำอะไรก็จะสรุปทั้งหมดเลยทั้งบจ.เนี่ยเซฟน้ำไปเท่าไหร่ทั้งบจ.ช่วยลดไฟไปเท่าไหร่อย่างปีที่แล้วเนี่ยผมไปบรรยายที่หนึ่งเนี่ยผมก็บอกว่าเซฟน้ำเท่าไหร่คนอาจจะไม่เห็นภาพก็เลยให้บอกว่าเพื่อนไปที่ตรงโรงงานยาสูบมันมีบ่อน้ำก็ให้เขาไปคำนวณว่าถ้ากับน้ำในบ่อข้างๆอ่ะกี่บ่อเนี่ยถ้าจะมีประมาณสัก16บ่อสักอย่างเลยมันจะเห็นภาพเนาะใช่ๆก็คือไอ้ progress พวกนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นอันที่ quantifyชัดในหลายมิติมันอักขิเกตได้เรื่องขยะเรื่องน้ำเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องคาร์บอนนะครับเรื่องของความกระตือร้นที่จะทำอะไรที่มันโดดเด่นเนี่ยตอนที่อยู่ในคณะของSET Sustainability Award เนี่ยก็เห็นหลายบริษัทก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างตัว S ก็ได้เรื่องของการดูแลคนที่อยู่ในชุมชนหรือในซัพพลายเชนนะฮะบางบริษัทเนี่ยเขาทำวัสดุก่อสร้างชั้นวัสดุก่อสร้างเนี่ยเพนพอยต์คืออะไรคือคนซื้อไปนะเขาก็ไปต่อเองมันก็ลำบากเนาะใช่ไหมฮะแล้วเขาจะไปหาช่างก็ลำบากบางทีคนก็กลัวด้วยช่างนี่เวิร์กไม่เวิร์กโดนหลอกไม่หลอกอันนี้ก็กลายเป็นบริษัทไปช่วยพัฒนาคุณภาพช่างซัตจิวเวลรี่รับคนหูหนวกมาทำงานในโรงงานทำจิวเวลรี่คือเรื่องพวกนี้ครับมันก็พอเราเห็นตัวอย่างมันก็ชื่นใจอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาทำเพราะเราเปล่านะแต่ก็คิดก็พยายามคิดข้างๆตัวเองมั้งเพราะมันมีตัวอย่างพวกนี้เราก็พยายามจะโปรโมทออกไปนะเพื่อเป็นตัวช่วยให้บริษัททำหรือไม่กระทั่งในสเกลเล็กๆอ่ะถ้าสเกลเล็กๆอย่างตัวเซตเองเนี่ยเรามีบริษัทที่เป็นถือว่าเป็นบริษัทลูกเนี่ยเรียกว่าเซต SE เซต SE เนี่ยก็ไปเพิ่งเริ่มนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็ไปช่วย2วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปทำในเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวนาชาวสวนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวพอปลูกเสร็จก็เผาเกิดมลภาวะเกิดเฮสนะครับให้มาปรับเปลี่ยนเป็นปลูกพืชพวกผักไฮโดรผักปลอดสารพิษอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขายกับร้านอาหารโรงแรมเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งเงินที่เราทำแล้วอีกอันนึงที่เราไปช่วยก็ชื่อครัวตั้งต้นดีที่เขาเอาคนที่ติดคุกแล้วพ้นโทษออกมาเนี่ยนะก็มาทำอาหารเคเตอร์เพราะว่าเขาไปทำงานอย่างอื่นเนี่ยบางทีสังคมเขาอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่ยอมรับนะฮะอันนี้ก็มีตัวอย่างพวกนี้เยอะขึ้นหรือถ้าเกิดเอาแบบอันที่ตัวอย่างนึงที่ชัดๆเลยพอมันมีอินเซนทีฟจากรัฐอะเรื่องลงทุนในหุ้นไทย ESG อะนะครับเราก็เห็นบริษัทเนี้ยเดินเข้ามาเปิดข้อมูลคาร์บอนเยอะขึ้นเข้ามาเพื่อรับการประเมินเซต ESG rating เนี่ยจำนวนเยอะนะครับเข้าใจว่าเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยบริษัทเลยอะที่เข้ามารับประเมินเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ถามว่าดีขึ้นไหมก็อย่างน้อย awareness ดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่คุณแล้วพอฟังเขาทำแล้วรู้สึกประทับใจเนี่ย ก็มีเยอะขึ้นนะครับบางอย่างบางทีคุยกับเพื่อนๆก็บอกอยากทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้จะทำยังไงผมก็บอกว่าเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้คุณลองไปดูซิ
ว่าคนนู้นคนนี้เขาทำอะไรจริงๆมันมีตัวอย่างที่ที่ก๊อปปี้ได้ก็บอกเขาเสมอว่าเรื่องดีๆก๊อปปี้ไปเลยฮะไม่มีใครเขาว่าพวกนี้ยิ่งทำยิ่งเยอะยิ่งดีมันช่วยเราอยู่ในโลกใบเดียวกันอะยิ่งทำยิ่งเยอะยิ่งดีมีหลายตัวแล้วครับอย่างแรกเนี่ยผมว่าจุดแรกๆเลยคือคุณต้องรู้ก่อนว่าบริษัทคุณเนี่ยปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าวัดไม่ได้เนี่ยมันก็จะ manage ไม่ได้ไอ้การปล่อยเท่าไหร่เนี่ยนะครับตลาดหลักทรัพย์เราก็ทำไอ้ตัวเซตคาร์บอนคัลคูลเลเตอร์นะครับให้คุณสามารถคำนวณได้จุดที่สองเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าพอรู้ว่าปล่อยเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณสามารถลดมันได้ยังไงลดได้อย่างไรเนี่ยก็สามารถไปดู best practice ของบริษัทอื่นๆที่เขาทำนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่คุณสามารถเอามาทำได้อันนี้เราก็มีรวบรวมไว้เป็นโชว์เคสนะครับสามารถหาข้อมูลได้พอรู้แล้วเนี่ยการรายงานข้อมูลเนี่ยเราก็มีระบบนะครับให้บริษัทที่เขาทำในเรื่อง ESG ต่างๆเนี่ยสามารถรายงานข้อมูลผ่านระบบ set ESG rating ได้นะครับแล้วก็มันก็ลิงก์ไปถึงไอ้ตรงเรตติ้งด้วยนะที่เมื่อกี้ได้บอกไว้ว่าคาร์บอนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของข้อมูลที่เรตติ้งเขาดูเรื่องของการ verify นะครับโปรเจกต์ที่ลดคาร์บอนเนี่ยผมต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยหนึ่งในบอทเทิลเน็กสำคัญคือ verifier ของไทยเนี่ยจำนวนยังไม่เยอะนะครับเท่าที่ทราบข้อมูลมาทั้งประเทศเนี่ยวันนี้เรามี155คนนะครับคิดง่ายๆถ้าบริษัทจดทะเบียนใช้1คนเนี่ยเราก็มีไม่พอละนะครับเพราะฉะนั้นอันนึงเนี่ยที่เรากำลังหารือกับองค์การก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอบก.เนี่ยก็ลองดูว่าเราสามารถช่วยในการสร้างคอร์สช่วยสอบนะครับเหมือนกับที่เราช่วยคอร์สช่วยจัดสอบให้กับไลเซนส์ต่างๆของกลต.เนี่ยได้อย่างไรคือพยายามจะคลายบอทเทิลเน็กตัวนี้นะครับในเรื่องของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยปีที่แล้วเราได้จัดทำ standardized master agreement ในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะครับอันนี้คือเราจ้างบริษัทกฎหมายชั้นนำของโลกเลยนะครับให้ช่วยร่างอันนี้ช่วยยังไงอันนี้ก็ช่วยทำให้เวลาถ้าบริษัทกกับบริษัทขจะซื้อขายข้อมูลคาร์บอนระหว่างกันจะเป็น OTC หรือจะเป็น Exchange อะไรก็ได้เนี่ยถ้าใช้ Master Agreement ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ง่ายฮะเพราะส่วนที่เหลือคือ Commercial Terms ซื้อขายอะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่แต่ข้อสัญญาอื่นเนี่ยเหมือนกับเวลาเราจะซื้อขายรถยนต์จะซื้อจะขายหรือหนังสือมอบอำนาจเนี่ยเราไม่เขียนเองถูกไหมฮะเราไปโหลดเทมเพลตมาอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตอันนึงทำให้การซื้อขายคาร์บอนเครดิตง่ายขึ้นAdaptation นี่จริงๆเราก็เห็นหลายบริษัทก็เริ่มปรับตัวนะทั้งในเรื่องของง่ายๆอย่างเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะมันก็มาจากหลายสาเหตุใช่ไหมก็มีหลายบริษัทก็เริ่มเห็นในข่าวนะฮะโรงแรมหนึ่งน้ำไม่ท่วมเลยเขาทำเรื่องวางการป้องกันเนี่ยดีมากใช่ไหมหรือเรื่องของการ sourcing supply เงี้ยครับมันก็ต้องดูให้มันเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับก็ผมว่า adaptation เผื่อสำคัญกว่า mitigation อีกนะครับเพราะว่าโลกร้อนคงมันคงร้อนขึ้นแหละหลักๆ awareness guidance ใครทำอะไรที่ดีสุดในโลกเนี่ยเราต้องมาโชว์เคสอันนี้ก็เป็นอันที่ในทีมก็พูดกันเยอะเลยครับว่าจริงๆปีที่แล้วก็คุยกับทีมบอกว่าเราก็บอกให้คนอื่นทำเน็ตซีโร่เยอะนะเราทำเองกันสักครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นที่มาของการทำแผนเน็ตซีโร่ของตลาดนะครับแล้วก็ทำมาปีหนึ่งละนะครับต้องเรียนว่าเราเป็น1ใน10ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกนะครับที่ได้ยื่นคอมมิตนะครับแผนเน็ตซีโร่ของตลาดหลักทรัพย์ตัวองค์กรเองใช่ไหมตัวองค์กรฮะให้กับscientific based target นะครับเป็นแค่1ใน10ที่นะครับ
แล้วก็พอเรายื่นคอมมิตไปแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาประมาณสัก2ปีนะครับในการโชว์ว่าแผนทำได้จริงแล้วให้เขาตรวจนะครับน่าจะยื่นแผนได้ช่วงปีหน้าต้นปีนะครับแผนอะไรเช่นเรามีเรื่องของตึกที่เป็น Clean Energy ยังไงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆจะเป็น Green Procurement ยังไงการใช้รถนะจะสามารถเป็นฟลีทเป็น EV ได้อย่างไรเมื่อไหร่การคุยกับ Major Supplier นะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมกับทีมก็เดินสายคุยกับซัพพลายเออร์ของเรานะครับหนึ่งในซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยก็คงพูดตัวอย่างได้เนาะก็คือไปรษณีย์ไทยเพราะว่าตลาดซับเนี่ยเวลามีการเรียกประชุมหนังสือหรือส่งนู่นนี่นั่นน่ะมันเป็นกระดาษส่งทั้งนั้นน่ะใช่ไหมฮะเราจะลดกระดาษได้ยังไงเราจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ใช้รถน้ำมันในการขับไปส่งได้อย่างไรนะครับก็ไปคุยกับเขานะครับอันนั้นก็รวบรวมมาทำเป็นแผนที่มัน credible ในการลดนะครับในการลดตัวคาร์บอนให้ตามเป้าซึ่งถ้าปีหน้าถ้าแผนเราได้รับ accept นะครับก็หวังว่าจะได้รับ accept นะฮะเราก็จะเป็นแค่หนึ่งในสอง exchange ทั่วโลกที่ได้รับ accept นะครับก็เป็นเป้าอันหนึ่งที่เราตั้งใจไว้อ๋อในนั้นจะเขียนเป็นเป้าเลยครับ2030จะชี้อะไร2050จะชี้อะไรเป็นมาตรฐานที่ชื่อมันก็บอก scientific based target คือมันวัดเป็นตัวเลขทางวิทยาศาสตร์เลยความท้าทายอันแรกนะฮะถ้าในภาพรวมก่อนนะฮะผมว่าบริษัทไทยเก่งนะฮะแล้วก็มีบริษัทที่ถือว่าท็อปเนี่ยเขาทำเรื่อง ESG ได้ดีมากๆถือว่าเป็น world class เลยความท้าทายหลักๆคือจะออนบอร์ดบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเข้ามายังไงผมว่าเป็นอันแรกเลยนะครับซึ่งบริษัทใหญ่ทำได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ resource ที่เขามีหรือเพราะความจำเป็นด้วยเพราะว่าพวกนี้ค้าขายกับต่างประเทศเยอะเขาเลยต้องเริ่มก่อนเพราะฉะนั้นเราจะปลดล็อกในเรื่องของ awareness นะครับในเรื่องของการมี resource โดยมีเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างที่จะช่วยทำให้ cost ของการ comply มันลดลงเช่นเครื่องคิดเลขคาร์บอนเนี่ยมันหนึ่งในตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างไรความท้าทายที่สองคือ เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาผมคิดว่าอย่างคาร์บอนเนี่ยผมว่าทุกคนตอนนี้ก็รู้หมดแล้วนะครับไปคุยกับใครตอนนี้ก็ net zero นะฮะกันหมดนะฮะแต่จริงๆมันมีอย่างอื่นกำลังเริ่มเข้ามาทยอยซึมๆเข้ามานะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ไปประชุมหลายๆวงเกี่ยวกับเรื่อง biodiversityนะครับแล้วก็ตัว Human Rights Due Diligence เนี่ยก็เป็นอีก2อันที่คิดว่าคงจะเข้ามาในอีกไม่ช้าแล้วก็มันจะเริ่มมีความ quantifiable คือวัดได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดวัดได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นเกณฑ์นะครับอันนี้ต้องเรียนว่ามันเป็น challenge อันที่อันหนึ่งอันที่3ผมว่า challenge อีกอันหนึ่งคือเรื่องของกฎระเบียบต่างๆไม่ใช่ของไทยนะแต่ของทั้งโลกเลยเนี่ยมันเริ่มมีเยอะขึ้นอ่ะทีนี้ก็อย่างที่มาตรฐานการรายงานก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเราจะทำไงให้มันสามารถรายงานครั้งเดียวเราใช้ได้หลายงานนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าเป็นต้นคิดของการที่เราทำให้ ESG Data Platform กรอกข้อมูลครั้งเดียวใช้ได้หลายงานเนี่ยแต่เทรนด์มันเปลี่ยนเร็วมากนะครับเราต้องคีปอัพให้ทันนะครับผมว่าหลักๆก็จะประมาณ2อันเนี้ยก็คือ1เอาขนาดกลางขนาดเล็กเข้ามาเรื่องใหม่ๆแล้วก็เรื่องของมาตรฐานที่มันมีเพิ่มขึ้นแล้วก็หลากหลายมากขึ้นหนึ่งในรางวัลของ Set Sustainability ที่เราเพิ่มขึ้นเป็นหัวข้อพิเศษนะครับใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเรื่องของ Supply Chain Sustainable Supply Chain Award คือเราให้รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่ดูแล Supply Chain ของตัวเองเพราะท้ายสุดแล้วเนี่ยเอาอย่างเรื่องคาร์บอนง่ายๆคาร์บอนของซัพพลายเชนที่ปล่อยอ่ะมันก็นับรวมเป็นคาร์บอนของบริษัทที่ซื้ออยู่ดีใช่ไหมครับที่เป็นแม่อยู่ดีกำลังรอประกาศครับนะครับเดี๋ยวรอปลายปีครับปีที่แล้วเพิ่งเป็นปีแรกไม่มีใครได้รางวัลเพราะเพิ่งประกาศเพราะอาจจะยังอยู่ในระหว่างการดูว่ากิจกรรมในลักษณะไหนเป็นถือว่าเข้าเกณฑ์นะ
แต่ปีนี้มีครับเดี๋ยวเรารอประกาศช่วงปลายปีถ้าถามว่ามันมี4ปัจจัยอะไรอ่ะที่น่าจะทำให้ประเทศไทยพร้อมในเรื่องของการรองรับความยั่งยืนนะครับผมว่าปัจจัยแรกเรื่อง awareness เนี่ยสำคัญแล้วก็ awareness เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าผมรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่เป็น awareness ในเชิงของทัศนคติด้วยว่าเราทำได้อะนะครับบริษัทเล็กก็ทำได้มันไม่ใช่เรื่องของบริษัทใหญ่ที่มี resource ถึงจะทำเรื่องนู้นนี่นั่นได้แล้วก็เราสามารถ make a difference ผมว่า awareness มันต้องไปถึงจุดนั้นนะครับอันที่สองเนี่ยคือเรื่องของความชัดเจนของกฎเกณฑ์กติกาของทั้งโลกและของไทยด้วยนะครับเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับมาตรฐานไหนควรจะเป็นใช้ในการรายงานนะครับเรื่องกฎเกณฑ์การรายงานข้างในเรื่องภาษีเรื่องอะไรก็คือกฎเกณฑ์เนี่ยยิ่งชัดเท่าไหร่เนี่ยมันการปรับตัวมันจะง่ายนะครับเรื่องที่3น่าจะเป็นเรื่องของคอสของการคอมไพครับอันนี้ก็ที่ได้พูดไปแล้วบางทีเรารู้แล้วนะทุกอย่างชัดแล้วนะแต่ไม่ไหวทำไม่ไหว ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถลดคอสได้เช่นอย่างตลาดเราก็พยายามทำหน้าที่เป็นคนสร้างอินฟรากลางเรื่องการรายงานข้อมูลอะไรว่าไปมันจะได้ไม่ต้องลงทุนซ้ำซ้อนเนี่ยก็เป็นการลดคอสนะครับหรือที่เราพยายามจะเวิร์กเอาในการสร้างVerifier บุคลากรในการ Verify เนี่ยมันจะได้ไม่เป็น bottleneck เนี่ยครับแล้วก็เรื่องที่4น่าจะเป็นเรื่องคนนะผมว่าคนผมว่าเราคนที่ทำในด้านนี้จริงๆมีไม่เยอะนะตอนนี้ demand มันทุกบริษัทต้องการทำในเรื่องนี้หมดอ่ะแต่จำนวนคนเยอะไม่พอครับอาจจะต้องเร่งผลิตคนในสาขานี้มาใช่ไหมคะใช่ก็ถ้ามีอะไรทิ้งท้ายผมว่าเนี่ยน่าจะเป็น4ข้อที่ผมว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็น่าจะขับเคลื่อน ESG ของไทยสำเร็จใช่ awareness mindset ว่าฉันทำได้อะนะครับไม่งั้นผมก็รอให้บริษัทใหญ่ๆหรือประเทศยุโรปทำเป็นคนเดียวอย่างเงี้ยคงไม่ใช่